ก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านนะครับก็ช่วงนี้ก็จะลงคลิปวิดีโอต่อเนื่องหน่อยนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ยังไงใครที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคนที่ยังไม่กด Sub ก็รบกวนกด Sub แล้วก็เชิญเพื่อนๆเข้ามากด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เราก็จะเป็นการรีวิวนะครับคลิปที่แล้วเราได้ทำการตัดยางนะครับตัดยางแล้วก็ติดยางดิกนิก094แล้วก็ดิกนิก05นะครับใส่กับไม้ Butterfly Ocelot Inner Force ALC นะครับก็อาจารย์ป๋องก็ได้ทำการทดลองตีไปแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับฟีลลิ่งการตีจากเมื่อก่อนก็คือวิสเคลียโกลเด้นเนี่ยนะไม้ล่าสุดที่อาจารย์ป๋องตีก็คือวิสเคลียโกลเด้นไม่ใช่ลองต่อมาคือเป็นเจโวนะครับเจโวก็ตีได้แป๊บเดียวแต่ว่าที่ตีมันนะคือวิสเคลียโกลเด้นนะครับไม้บัตเตอร์ฟลายโอชาร็อปตัวนี้ให้ฟิลเด้งเด้งถือว่าความรู้สึกนะมันเด้งอาจจะเด้งมากกว่าวิสเคลียนะครับแต่ฟิลลิ่งในการสัมผัสก็คือมันจะนุ่มมากขึ้นนะครับมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วมันจะให้ประโยชน์อะไรตรงนั้นก็คือจังหวะที่เราสัมผัสลูกจังหวะที่เราคอนโทรลลูกนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับฟิลลิ่งในการตีถ้าใครตีไม้ที่เป็นเอาเตอร์มานะครับฟิลลิ่งก็จะเหมือนแบบแกนไม้บางๆแล้วก็สปริงตัวไปนะครับแต่อันนี้ก็ให้การสปริงตัวเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งเหมือนไม้หนามากความหนามันเยอะมากเพราะว่าฟิลลิ่งมันจะนุ่มขึ้นนะครับสัมผัสนุ่มขึ้นแต่ถ้าใครตีอินเนอร์แล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนอาจารย์ป๋องนะครับอาจารย์ป๋องคือตีเพิ่งจะปรับมาตีอินเนอร์นะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เปิดตัวมาใหม่แล้วก็มีความน่าสนใจในตัวไม้ตัวนี้ด้วยนะครับก็เท่าที่ลองตีไปแล้วนะครับเวียงได้เต็มวงสวิงไม่ถ้าเทียบกับมาหลงที่เป็นโปรวินเชียนที่ผมเคยตีมาก่อนนะครับยิ่งอัดแรงลูกก็อาจจะไม่ไปแต่อันเนี้ยฟิลมันเหมือนนะว่ายิ่งอัดแรงลูกก็ยังไปได้อยู่นะยังมีฟิลที่ลูกไปได้อยู่นะถ้าแรงมากๆลูกก็ออกอยู่นะครับความที่แตกต่างนะครับเนื่องที่ว่าผมว่ามันแรงขึ้นก็เพื่อนๆอาจจะทราบแล้วว่าแกนกลางที่มีความหนามากขึ้นไม้ที่เป็นแกนกลางนะครับแล้วก็พอแกนกลางหนาส่งผลให้ความหนาของไม้เนี่ยมีความหนามากขึ้นจนถึง 6.2 มิลลิเมตรนะครับก็มีความเด้งและแต่ว่ามีความนุ่มด้วยถ้าเปรียบเทียบให้เพื่อนเข้าใจง่ายๆนะครับไม้ Ocelot Inner Force เนี่ยคล้ายๆกับ Viscaliaแต่ว่าเพิ่มความนุ่มขึ้นมาเพิ่มแรงเขาเรียกว่าอะไรคอมแพคขึ้นมาสัมผัสลูกแล้วมันจื๊บอยู่นานมากขึ้นแต่ว่าความแรงคล้ายๆกับวิสคาเลียเลยแต่ว่าฟีลลิ่งการสัมผัสอาจจะไม่เท่านะครับอีกอย่างนึงนะครับแรงที่ว่าเราจะออกแรงพลิกโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์ก็จะลดลงหน้าไม้เขามีความกว้างมากขึ้นด้านข้างนี้นะครับด้านข้างตรงนี้152มิลลิเมตรส่วนด้านสูงความสูงนี่นะครับด้านบนนี้158มิลลิเมตรเท่ากับว่ารอบๆข้างเพิ่มมา1มิลลิเมตรทำให้ถ้าเราติดยางปกติเนี่ยน้ำหนักไม้มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจารย์ป๋องขออภัยด้วยอาจารย์ป๋องต้องหาที่ชั่งน้ำหนักมาให้เพื่อนๆดูใหม่แล้วแต่อันนี้หนักไม่มากนะครับประมาณ190พอดีประมาณเอานะแต่ถ้าหาเครื่องชั่งได้ก็จะมาชั่งให้เพื่อนๆดูอีกนะครับโอเคก่อนที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยคืออาจารย์ป๋องได้ลองตีกับเครื่องโรบอทมาแล้วนะครับก็ทำให้ได้สัมผัสดูระดับหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้น็อกเกอร์ส่วนตัวผมมาช่วยรีวิวด้วยแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็คือสนามที่ผมเคยใช้ซ้อมปกติถูกปรับเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับก็เลยต้องมาซ้อมที่สนามเฉพาะกิจตรงนี้นะครับก็ต้องหาน็อกเกอร์ที่เขาเคยรับของรับลูกท็อปสปินของอาจารย์ป๋องเนี่ยมารีวิวให้เขาเรียกว่าฟีดแบ็กให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่าสัมผัสแล้วการจากการบล็อกนี่เป็นยังไงให้เล่าอีกทีนึงว่ามันแรงไหมหรือว่ามันแรงน้อยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจานป๋องก็ได้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตีกับเครื่องโรบอทถือว่าเป็นไม้ที่โอเคนะครับไม้ที่โอเคในที่นี้คือมีความเด้งเหมือนที่ผมบอกว่าเด้งคล้ายๆวิสแต่มีความซอฟต์มากขึ้นสัมผัสบอลได้หนามากขึ้นฟิลลิ่งมันจะรู้สึกว่าไม้มีความหนามากที่รวมกับยางนะเวลาสัมผัสลูกเนี่ยปึ๊บมันเหมือนไม่ถึงไม้อ่ะมันจมไปมันลึกมากนะครับมันนุ่มลึกมากแต่มันแรงไหมแรงแรงในระดับวิสคาเลียนะครับถ้าพูดถึงนะคนละอย่างกับ ZLC หรือ Super ZLC นะครับ
ก็ให้ฟิลลิ่งนุ่มนะครับแต่แล้วมันแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ตอนนี้จันป๋องก็กำลังปรับมาใช้มาสไตล์อินเนอร์อยู่แล้วไม้นี้ถือว่าถูกใจมากเพราะอะไรเพราะมีความเด้งเหมือนวิสแต่เป็นอินเนอร์คือมันจะมีความนุ่มมากกว่าวิสนะครับก็ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูตามคลิปที่จันป๋องตีกับโรบอทไทยบ้านละกันนะหรือสยามโรบอทนะครับก็สยามโรบอทก็ได้รับเครื่องโรบอทของจันป๋องไปอัปเกรดมาแล้วนะครับจากกระบอกสีดำกลายเป็นกระบอกสีขาวเดี๋ยวเพื่อนๆก็เห็นในคลิปนะครับก็ใช้งานได้ยอดเยี่ยมมากขึ้นครับมีโปรแกรมมากขึ้นนะครับอัปเกรดล้อที่ปั่นสปินก็ทำได้แรงขึ้นนะครับลูกพุ่งออกแรงขึ้นโอเคอันนั้นก็คือเป็นในเรื่องของโรบอทนะครับแต่ว่าไม้นี้ผมได้พูดไปแล้วว่าไม้นี้มีความเด้งเท่ากับวิสนะครับที่ติดกับยางที่ผมเคยใช้ประจำก็คือดิกนิก094แล้วก็ดิกนิก05นี่แหละแต่ว่าให้ความนุ่มมากกว่านะครับโอเคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์ดูเพราะอาจารย์ป๋องใช้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับรวมถึงว่าเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณอย่างที่ผมบอกไว้นะครับพอลองไม้นี้เสร็จเป้าหมายของไม้นี้ที่ผมเอามาลองเพราะว่าผมอยากจะใช้ไม้เฮอริเคนลอง5ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นไม้ที่ยอดนิยมมากในจีนนะครับที่สังเกตดูตอนนี้ก็คือจะมีมาหลงนะครับมาหลงแล้วก็วิสคาเลียโกลเด้นนะครับในจีนนะต่างชาติก็มีเกาหลีก็มีนะครับไม้นี้เป็นไม้ W968 นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นผมแกะกล่องพัสดุแล้วก็รีวิวดอกให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะครับข้อพิเศษของไม้นี้ผมก็ดูว่ามันเป็นไม้คัสตอมนะครับแต่ว่าฟิลการตีต้องรอดูนะครับเพราะว่าสกรีนอะไรก็ไม่มีอะไรให้เรารีวิวเลยนะครับรวมถึงชั้นไม้ก็เหมือนเฮอริเคนลองทั่วไปนะครับเฮอริเคนลอง5นะครับเดี๋ยวให้พวกเราเดี๋ยวผมจะย้ายยางจากโอชาลอฟนะครับมาใส่ในเฮอริเคนลอง5 W968 แล้วตัวนี้ข้อพิเศษก็คือเป็น number 1หมายเลข1ของวันที่ผลิตวันนั้นนะครับเป็นไม้อันดับ1ของเขานะครับผมก็เลยอยากให้มันจบนะอยากให้มันสุดว่างั้นเถอะสุดว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกับไม้รุ่นอื่นๆได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็เลยอยากเอาเบอร์1มาเลยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมคลิปนี้
ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจันป๋องจะเปลี่ยนยางจากโอชาล็อปมาใส่เฮอริเคนลอง5เดี๋ยวเพื่อนๆติดตามไว้ชมคลิปต่อไปว่าอาจารย์ป๋องจะตีเฮอริเคนลอง5แล้วเปรียบเทียบใส่กับที่เป็นอินเนอร์เหมือนกันโอชาล็อปตัวเนี้ยระหว่างเฮอริเคนลองกับโอชาล็อปเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างเฮอริเคนลองที่เป็นตัว W เนี่ยตัวเนชั่นเนี่ยมันจะสมราคาไหมสมชื่อไหมนะครับลองมาเทียบกับโอชาล็อปดูนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเป็นแนวทางนะครับว่าเอ้ยไม่ต้องซื้อตัวเนชั่นเลยซื้อแค่โอชาล็อปก็พอหรือจันป๋องลองแล้วเอ้ยไอ้นี่ว้าวอ่ะจบเลยไอ้นี่คือ number 1ของจริงเพื่อนๆก็อาจจะไปหาลองมาซื้อลองใช้ได้นะครับเดี๋ยวถ้างั้นคลิปนี้อาจารย์ป๋องขอจบเพียงนี้ก่อนอาจารย์ป๋องจะเอายางย้ายมาใส่ยางก็จะใช้เป็นชุดเดิมนี่แหละดิกนิก094แล้วก็ดิกนิก05มาใส่เฮอริเคนลอง5ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามคลิปต่อไปว่าอาจารย์ป๋องจะตีตัวนี้เป็นไงบ้างตีเสร็จแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบคลิปวันนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้จันป๋องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูส่วนใหญ่กด Subscribe แล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ก่อนพูดหลายรอบแล้วผมจันป๋องปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านครับสวัสดีครับ